ันบ้างยังเรามาคุยกันเรื่องงานดีกว่านะตอนนี้คือยังไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เจอกันเลยใช่ไหมก็ไม่ค่อยได้คุยคือผมก็พี่อยู่ต่างจังหวัดอยู่เป็นประจำเนี่ยครับเพราะว่ารายการที่เป็นรายการที่พิธีกรทั้งหมดเนี่ยคือกันเองคุยกันเองเราไม่ได้ชิปลบกันนะครับคือกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมันมาจากไบเกอร์จริงๆนะครับเพื่อไบเกอร์แล้วก็วิ่งดูเส้นทางกันต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อจะดูเส้นทางที่สวยๆตรงไหนที่คนก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็คนจะไปดูกันมีอะไรที่ตื่นเต้นบ้างต่างจังหวัดเนี่ยครับผมก็มีรีเสิร์ชข้อมูลกันหมดเลยเรียกว่าถ่ายรายการก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้เจอใช่แล้วก็ลุยงานกันแล้วแหละไม่ค้างบอกว่ามีการส่งผู้ใหญ่เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ได้มีการคือตอนนี้เนี่ยมันจะมีข่าวลือเยอะแยะเยอะแยะมากมายนะครับไม่รู้ใครเป็นคนปั้นข่าวกันเนี่ยสร้างข่าวกันอยู่เยอะมากครับจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรที่มันตื่นเต้นขนาดนั้นนะครับคือเหลือที่จะต้องสรุปว่าอะไรไงแล้วจะทำยังไงเนี่ยครับแต่ว่าข่าวเรื่องนึงที่ผมอยากแก้ครับอยากจะบอกว่าผมคิดถึงลูกมากใครที่บอกผมไม่รักลูกเนี่ยครับเข้าใจผิดมากใครเป็นพ่อลูกเนี่ยรู้กันทุกคนว่ารักลูกอยู่แล้วได้มีโอกาสได้เจอน้องบ้างไหมคะคุยหรือยังครับยังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยด้วยข่าวที่มันมีเนี่ยครับทุกอย่างมันกลายเป็นวุ่นวายมากจนแบบว่าเขาเข้าไปมันโมแต่แก้ข่าวกันเองนะครับมันยังไม่ได้คุยอะไรที่เป็นสาระกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะต้องเข้าไปแก้ข่าวอะไรที่มันไม่ใช่ประเด็นอย่างนี้ครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าซักอย่าสร้างข่าวใหม่จะได้คุยกันง่ายมีโอกาสได้เฟซไทม์คุยกับหาน้องบ้างไหมคะก็ไม่ครับเดี๋ยวถ้าเฟซไทม์เมื่อไหร่คุณก็จะต้องการแก้ข่าวแก้ข่าวพี่ต้าคะไม่คิดว่าจะเข้าไปคุยเรื่องนี้เมื่อไหร่เรียกมีคิวเลยนะมีแพลนว่าจะเข้าไปคุยเมื่อไหร่อะไรมีครับมีแพลนแต่ว่าตอนนี้ผมมันกลายเป็นอะไรไม่รู้มันเยอะแยะไปหมดครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมรอเนี่ยครับเผื่อแม่ผมจะมาเร็วๆนี้แล้วก็เดี๋ยวจะคุยกันแบบมีญาติผู้ใหญ่ด้วยนิดนึงจะได้ดูกันได้เป็นราวภายในปีนี้มั้ยคะประมาณนี้แน่เร็วๆนี้ครับพี่ปีเตอร์คะคิดว่าทิศทางเนี่ยจะเป็นไปในทางที่ดีหรือว่าอาจจะจบลงด้วยกันมันไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวครับเหมือนก็ต้องอยู่พูดคุยนี่ไปคุยกับเขามาใช่ไหมเอางี้ครับเอางี้มันเป็นเรื่องระหว่าง2คนนะครับเป็นเรื่องระหว่างครอบครัวอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่อยากพูดอะไรที่มันจะพาไปผิดทางได้เงี้ยครับอย่างแรกนี่ก็ต้องนึกถึงเด็กไว้ก่อนนะครับเรื่องปัญหาที่ผมมีระหว่างผมกับพลอยเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็ไปเคลียร์กันอีกทีเงี้ยครับพี่ต้าคิดว่าความรักมันจะเยียวยามันหนักคือตอนนี้เนี่ยครับยังไงก็ต้องนึกถึงลูกไว้ก่อนนะครับคือยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยที่มันไม่ได้คุยกันเนี่ยมันมีข่าวจากรอบนอกปั่นให้เรื่องมันบานปลายไปเยอะอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะมีหลายอย่างที่มันจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้เกิดขึ้นข่าวมาจากไหนไม่รู้แล้วยังจะต้องมาแก้เป็นปัญหาไปว่าปัญหามันเพิ่มเติมนะครับเพิ่มจากเดิมไปหลายเท่าอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งช่วยครับอย่าเพิ่งช่วยนะครับอย่าเพิ่งช่วยแก้อย่าเพิ่งช่วยลุงอย่าเพิ่งช่วยอย่างเงี้ยครับเพราะมันมีที่ผลอย่างคนที่อยู่รอบข้างหมดเลยพี่โต้ในความคิดของเราคิดว่ามันจะจบลงได้ดีไหมคะในส่วนของเราเองก็จริงๆแล้วคือสิ่งที่มันดีที่สุดสำหรับลูกนะครับนั่นคือจะเป็นสิ่งที่มันลงตัวที่สุดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมันก็อยู่ที่ว่ามันจบอยู่ที่การพูดคุยกันว่ามันจะเป็นยังไงครับอย่างตอนนี้มันมีข่าวเรื่องน้องครั้งสุดท้ายนานอะไรนะเจอน้องครั้งสุดท้ายนานแค่เป็นเดือนที่แย่งกันไปแย่งนานตอนนี้ก็คงคิดถึงลูกอยากเจอลูกโอ้โหมันเด็กทุกวันอ่ะอย่างก่อนอันนี้มันมีข่าวลือถึงคนที่สามแล้วที่เราอยากจะแชร์ถึงคนที่สามนะครับพี่ยองผมเนี่ยแหละอันนี้ต้องขอบคุณมากนะรายการดังมากก่อนต่างเลยไม่มีอะไรครับเจอกันบ่อยไม่ก็ต้องเจอกันบ่อยนะอันนี้ก็เป็นผู้ส่วนรายการผมแล้วก็เราต้องแทนอย่างที่ว่าเขาเป็นไบเกอร์ตัวจริงเขาเป็นคนที่ขี่มาแบบว่าในประเทศไทยที่เขาขี่มาเยอะแล้วหลายเส้นทางเขารู้จักไบเกอร์หลายกลุ่มอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้เราเซ็ตโครงการกันอยู่เยอะมากในนามของรายการ Ride With Me ซึ่งเขาก็จะมีศักยภาพในการที่จะดึงบิ๊กไบค์มาหลายกลุ่มเขารู้จักอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ความจำเป็นต้องเจอเขาบ่อยแต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยอย่างที่เขาเขียนลงไม่ครับเขาเป็นพิธีกรและเป็นผู้จัดรายการโอกาสที่เขาตอนนี้รายการได้รู้จักชื่อหมดแล้วใช่ไหมรายการชื่ออะไรชื่ออะไรไลฟ์วิดเน่ของรายการจริงๆเรื่องนี้เขาเครียดไหมคะพี่ต้นเขาเครียดเขาเครียดแต่ว่าในช่วงก่อนนี้ผมบอกว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยเพราะว่ามันแค่การต่อยอดมันเป็นการแก้ข่าวแล้วในเมื่อมันไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วต้องรอพี่ต้องรอผมออกไปเป็นคนออกไปเชียร์ไงที่ออกไปเชียร์มันแค่กลายเป็นแบบพยายามจะอธิบายหรือว่าแก้ข่าวอะไรนี่ที่มันไม่มีมันไม่ประโยชน์แต่เขาอยู่ด่านนี้มีตัวผมช่วยขอโทษใจเย็นก่อนมีโอกาสเป็นไปด้วยแม่มาคุยเคลียร์กันได้ครับผมก็คือถ้าคุยกันแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยมันโดยที่มันไม่ได้ทะเลาะกันง่ายมันก็คุยง่ายแต่ว่ามันพอเรื่องมันบานปลายไปแล้วนี่ก็คงต้องรอนิดนึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงไหมคะที่ครอบครัวจะกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมก็เดี๋ยวต้องรอดูตอนเชียร์พี่เต้ยถ้ามีใครฟังดูเสพข่าวอะไรเงี้ยพี่เต้ยอยากบอกอะไรเขาไหมบ้างคะครับผมก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็จ
ริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมโดนข่าวอะไรเยอะมากนะครับหนักมากนะครับจริงๆแล้วคุณรู้จักผมมา20ปีคุณรู้อยู่แล้วผมดำเนินชีวิตด้วยเหตุและผลครับจริงๆแล้วข่าวทุกอย่างที่ออกไปคุณอย่าไปเชื่อทุกอย่างครับนะจริงๆแล้วผมก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกครับ20ปีผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยข้ามคืนหรือว่าอะไรเงี้ยครับอยากฝากอะไรถึงครอบครัวไหมคะพี่เต้ทั้งลูกทั้งพี่ชายก็เนี่ยครับเดี๋ยวหวังว่าได้เทเลยเนี่ยนะสำหรับลูกนี่ก็คิดถึงโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่เต้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะฟังดีขอบคุณมากพี่เต้ค่ะไปถ่ายรายการแถวไหนคะพี่เต้